จุดยากก็คือมันเช้าตาเราเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะแบบมันบะไปอะไรเงี้ยมันประตื่นสวัสดีค่ะชื่ออิงฟ้าวราหะนะคะรับบทเป็นมีนาค่ะสวัสดีค่ะชลอดออสตินค่ะรับบทเป็นเชอรีนค่ะตัวละครมีนานะคะก็จะมีความเป็นแบบไฟเตอร์สูงมากๆด้วยความที่เหมือนมีการสูญเสียในเรื่องของครอบครัวก็คือคุณพ่อไปอะไรเงี้ยก็เลยต้องเหมือนดูแลคุณแม่แล้วก็น้องชายก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่ความเป็นผู้หญิงที่ถือว่าแบบแข็งแรงคนนึงเลยสตรองมากๆอะไรเงี้ยค่ะก็เพราะแกนั่นแหละมีนาฉันรู้นะว่าแกจะย้ายไปอยู่กับป้าแกที่กรุงเทพวันนี้ก็สนุกมากๆเลยเป็นวันแรกที่เราได้ถ่ายกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวของมีนามีคุณแม่อย่างเงี้ยแล้วก็มีน้องชายสุดที่รักนะคะซึ่งเราก็รู้สึกว่าแบบมันยิ่งทำให้เราเข้าใจตัวละครของมีนามากขึ้นในเรื่องของความแบบความรักครอบครัวของเขาว่าแบบว่าทำไมเขาถึงมีแรงผลักดันในการที่จะแบบทำให้ครอบครัวการเป็นอยู่ของครอบครัวดีขึ้นอะไรเงี้ยมันยิ่งทำให้เรารักตัวละครตัวนี้มากขึ้นไปอีกค่ะพี่ชีวินนะครับเขาเป็นคนละเอียดมากค่ะแล้วก็บอกรายละเอียดชัดเจนครับแล้วก็อยากได้อะไรเขาก็จะพูดแล้วก็คอยบีฟอะไรทุกอย่างละเอียดทุกอย่างเลยครับผมพี่เขาเก่งมากครับจริงๆก็เป็นคนที่ขับมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ด้วยความที่พอรถมันเป็นรถแบบรถค่อนข้างที่จะใหญ่อะไรเงี้ยก็เลยอาจจะต้องมีทีมงานช่วยจับเพื่อความเซฟนิดนึง บางส่วน บางส่วน ในฉากที่เอามาฉายให้ทุกคนได้ดูนั่นเป็นตอนที่เหมือนแบบพิธีตอนกำลังเชิญเทพไหว้ครูอะไรเงี้ย1ในพิธีในการทำขวัญนาคภูมิใจเพราะว่าสมัยนี้ก็อาจจะไม่รู้ว่าทำผลหน้าคืออะไรใช่ไหมเพราะมันอยู่หนึ่งในผลงานของเราที่แฟนคลับของเราตอนนี้ก็มีแบบรุ่นเด็กๆก็มีแล้วเชื่อว่าซีรีส์เรื่องนี้ก็มีหลายวัยที่เข้ามาดูอะไรเงี้ยเขาก็จะได้รู้ว่าอ๋อทำผลหน้าคืออะไรอย่างน้อยก็แบบเป็นอีกหนึ่งตัวตนอีกคาแรคเตอร์ของเราก่อนที่จะเข้าวงการยิ่งให้ฉันเปิดแมสยิ่งให้ดงไฮดี้ให้ดาดอะไรนั้นตายค่ะจบเชอรีนเป็นผู้จัดการดาราสาวก็คือผู้จัดการของเดียนาที่เป็นดาราแล้วก็เหมือนในแก๊งเพื่อนเนี่ยก็คือจะไปประกวดนางงามด้วยกันซึ่งตัวเชอรีนเองเนี่ยจะมีความฝังใจตรงที่ว่าตอนเด็กๆประกวดอะไรก็คือไม่เคยได้เลยรู้สึกว่ามันคงไม่ใช่ทางเราอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมีเพื่อนๆ2คนก็คือเดียนากับลาลินคอยแบบคอยดึงคอยฉุดให้ไปด้วยกันลินก็ไปเหมือนไปทําตามความฝันอีกรอบนึงทุกคนต้องเหมือนแบบมุ่งมั่นมองตรงไปก่อนเดินเติร์ดเติร์ดเติร์ดห้าสาวสาวแม่กิ๊กก็พร้อมมีกูต้องให้คิวอะไรอีกอ่ะหายสาวสาวแม่กิ๊กเลิศมากค่ะก็ต้องยอมรับนะคะวันนี้เจอท่ายากไปวันนี้เรื่องต้องมีท่าโยคะด้วยแต่ชีวิตไม่เกี่ยวว่าแต่โยคะเลยวิ่งบนลานดิฉันยังไม่เคยทำทำได้ใช่ต้องนี่ครับทำผ่านวอร์มทำผ่านวอร์มวันนี้ก็เข้าฉากนะคะก็คือหวั่นล้อมเหมือนเคยเป็นพี่เรียงที่ชอบหวั่นล้อมให้นางงามตัวเองเนี่ยลงประกวดทั้งที่นางงามบางทีก็มีปัญหาบ้างบางคนก็ว่างบางคนก็ไม่ว่างบ้าง
แต่ทุกคนต้องลงประกวดเพราะว่าพี่เลี้ยงอย่าได้มงค่ะตอนที่เชอรีนเขาได้จับมือกับ อีกคนนึงที่ว่าเป็นตอนดาวมหาลัยอะไรอย่างงี้ก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นภาพแฟลชแบ็กตรงที่ว่าเราเคยจับมือกับไฮดี้ตอนมิสแกรนด์ภูเก็ตเป็นการประกวดแบบครั้งแรกของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็ได้ลองหนึ่งก็คือเหมือนในซีรีส์เลยแล้วก็เราก็ร้องไห้ร้องหนักมากอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าในซีนนั้นมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบจริงๆแล้วคือเหตุการณ์ที่มันอยู่ในซีรีส์อ่ะบางทีมันแบบเป็นภาพฝังใจเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแบบเราอาจจะไม่ได้ณตอนนี้อาจจะไม่ได้คิดว่าเออเราเสียใจมากแต่พอมันได้กลับมาทำอีกรอบนึงมันเลยแบบเหมือนเป็นภาพซ้อนภาพอะไรเงี้ยทำให้เราแบบว่าเข้าใจว่าแบบณตอนนั้นตัวละครมันต้องมันรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยคันหนึ่งเทคหนึ่งคันหนึ่งเทคหนึ่งแน่นไปหน่อยแน่นไปหน่อยดำ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 อันนี้บ้านนี้เราต้องถ่ายบ่อยไหมคะหรือว่ามาแน่97เฮ้ยขับรถเล่นของคุณไม่เห็นหรอว่าคนยืนอยู่ตรงนี้นี่นะเสียงเขินไปหน่อยกินกาแฟเสียงเขินไปด้วยความที่มันเป็นวันแรกที่เราถ่ายทำแล้วเป็นซีนแรกเลยอย่างเงี้ยเคมีต่างๆหรือว่ามุมกล้องหรือว่ามุมในการที่เราจะเดินมาคุยกันอะไรเงี้ยมันเหมือนมันยังไม่ลงตัวเลยวันที่2ที่เราถ่ายอ่ะกับวันแรกที่ถ่ายมุมมันก็ต่างกันด้วยเพราะตอนแรกเหมือนเราจะยืนคุยกันแค่ตรงหน้ารถเฉยๆก็กลายเป็นว่าเฮ้ยมุมที่ไปยืนคุยกันหน้าบ้านมันสวยกว่าอะไรเงี้ยดูธรรมชาติกว่าเทค2ค่ะโอ้ยเฮ้ยคุณขับรถอะไรไปของเดี๋ยวจะรับไปแล้วเทค3ค่ะว้ายเดี๋ยวนะที่หนูโยนมันเป็นอะไรปะมันต้องเล่นเองพี่ฟ้าได้เทค4ค่ะคุณต้องขอโทษหลายคนที่ต้องตกใจต้องเป็นฉันปะแล้วนี่ไงขับรถอย่างนี้หนูลืมกระเป๋าจริงๆหนูต้องเดินไปตั้งแต่พอมันเป็นวันแรกเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ความที่เป็นมีนาเนี่ยเวลามันโมโหมันโมโหเลเวลไหนถึงจะพอดีหรือว่าเชอรีนเหวี่ยงแล้วมันต้องเหวี่ยงเลเวลไหนหรือว่าความดื้อของสองคนเนี้ยเวลามาเจอกันนะมันก็เลยเหมือนแบบถือว่าเป็นฉากที่ยากอยู่พอสมควรในชีวิตจริงเราก็ไม่เคยทะเลาะไม่เคยแบบใช้สายตาที่แบบดุอะไรอย่างงี้ด้วยก็เลยแบบว่าพอมาถึงวันแรกคิวแรกฉากแรกเจอทุกคนครั้งแรกให้มาทะเลาะเลยให้มาแบบเถียงกันเลยก็เลยแบบว่าเล่นไม่ออกพูดตรงก็คือแบบเล่นไปประมาณ 4-5 โอ้โหเล่นไปเยอะอ่ะจนต้องแบบอ่ะงั้นยกค่อยรีชูตวันแรกเราก็เล่นกันเป็นธรรมชาติด้วยหินไม่ไหวก็พี่ชินบอกให้เล่นธรรมชาติเราก็ธรรมชาติไงแข็งไม่ไหวพังรถพังเป็นไรรถพังมันเป็นฉากที่เราต้องแบบปิดโมโหเขาโมโหมีนาต้องปิดประตูแบบแรงๆอะไรอย่างเงี้ยไอเราก็ใส่เต็มที่แล้วก็ดึงเต็มที่เลยแล้วก็หลุดไออะไรนะไอตัวประตูหลุดคามือแล้วก็แบบตายแล้วรถใครวะรู้อีกทีอ๋อรถพี่บอสมันไม่เกี่ยวนะก็คือครั้งแรกมาถึงก็คือทำเรื่องเลยวันแรกเปิบรถก็ชนเราหลบพี่แกหลบเปิบโทรศัพท์ตกโทรศัพท์ตกประมาณนี้เข้ามาตรงคุณต้องการอะไรอีกอ่ะก็ขอโทษไปแล้วไงไม่ใช่ต้องการคำขอโทษที่ขอโทษจริงๆไม่ใช่ขอโทษเพื่อปัดไปถ้าบอกว่าเหนื่อยฉันก็ถ้าเหนื่อยอ่ะฉันก็เหนื่อยเหมือนกันจะเบียดเราอ่ะเราแบบเหมือนได้ยินเสียงรถอ่ะเนี่ยได้เลยปกติรถใกล้เรามากนะเสียงรถดังมากแล้วนี่ยังไงใบขับขี่ซื้อมาหรอเรื่องรถอืมใช่ทำงานมาทั้งวันฉันเหนื่อยมากลบไปเลย350คะแนนเวลาเล่นไม่ได้เวลาไม่มีสมาธิจำบทไม่ได้หรือก็จะหักคะแนนให้แบบว่าสมมติว่าวันนี้หัก1,000คะแนนก็อยู่ต่อไปเลย1ชั่วโมงหลังเลิกกองแต่จริงๆแล้วไม่จริงหรอกค่ะแค่แบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบบททดสอบเฉยๆอะไรเงี้ยให้เรามีสติให้มากขึ้นวันนั้นหนูโดนไปเป็นแสนป่ะหรือเป็นหมื่นคุณจะขับรถชนฉันเนี่ยนะแล้วบอกว่าให้พูดดีๆเนี่ยนะคุณเหนื่อยฉันก็เหนื่อยเหมือนกันปะยังไม่พูดลืมเข้าตรงนี้ไม่เหนื่อยยังไผ่อยากคนมันเหลืออีกเซนเทนหนึ่งไม่ใช่หรอคนไม่ฟังเออ
คุณลิงคุณขวานิดเดียวพูดอย่างนี้ตอนแรกก็จบแล้วเอาเฮ้ยจบเลยเชอร์ลีนอะไรยังไม่จบเลยคุยไปไหนกลับมาก่อนรีบไงแรกซวยเหลือว่าเราจริงจริงพี่ชีเป็นคนที่ละเอียดอ่อนมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบทหรือว่าสีหน้าหรือแม้แต่กระทั่งแบบแววตาที่เราต้องใช้มองนักแสดงคอยเตือนคอยสอนในเขาเรียกว่าในอารมณ์แล้วก็ในฟีลลิ่งที่มันต้องเข้าฉากด้วยเพราะบางทีเราก็เหมือนยังไม่เข้าใจว่าเอ้ยฉากนี้เราต้องอารมณ์ประมาณไหนก็จะมีพี่ชีวินคอยแบบคอยพูดให้เราแบบว่าไปตามโฟลว์ของอารมณ์นะตอนนั้นอะไรเงี้ยสำหรับพี่ฟ้าก็ชอบความAll song จะมีแบบอาจจะได้ความที่เหมือนแบบเราก็จะเป็นคนแบบค่อนข้างแข็งกระด้างนิดนึงแบบในมุมของความอ้อนหรือความอะไรเงี้ยก็ชอบความใส่ใจที่เขาอยากให้เหมือนแบบคนตกหลุมรักตัวละครมากขึ้นเราก็ได้ความรู้แล้วก็ได้ทักษะเรื่องของการแสดงมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ทำงานก็คือมีความแบบใจดีด้วยอะไรเงี้ยแบบด้วยความที่เราทำงานกันทุกวันน่ะงานเยอะจริงๆอะไรเงี้ยฟีลลิ่งมันไม่ได้แล้วหน้ามันไม่ได้แล้วเขาก็จะแบบโอเควันนี้ก็เท่านี้ละกันเลิกกองอยากให้น้องไปพักอยากให้น้องนอนอะไรก็มีความรู้สึกว่าแบบเขาน่ารักมากๆใช่อย่าลอยนะก็ฝากทุกคนติดตามนะคะ EP ต่อไปรับรองว่าจะได้รู้จักตัวละครมากขึ้นมากขึ้นแน่นอนนี่แค่ EP แรกแบบน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะรับรองว่ามันจะเข้มข้นมากขึ้นรวมถึงความแบบดราม่าโรแมนติกหรือว่าคอมเมดี้ก็ตามก็มาดูกันว่าแต่ละคนนะคะนักแสดงเนี่ยจะมีปมอะไรบ้างที่ต้องคลี่คลายต้องแก้ไขนะคะก็ฝากติดตามด้วยใน EP ต่อๆไปนะคะกับ Show Me Love แค่อยากบอกรักค่ะ娃娃去。